ันนี้เท่าที่ดูในหมายนะคะก็ออกตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนค่ะแต่ดูจากการจับกุมที่ผู้ต้องหาที่ผ่านมาในข่าวนะเขาออกข่าวว่าถูกจับกุมตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนค่ะแล้วก็ออกหมายจับที่23พฤศจิกายน61อันนี้คือเหตุเกิดท้องที่ไหนของสพ.พนมรถคันนี้เราเคยครอบครองแต่เราขายได้ที่ตรงนี้ค่ะตั้งแต่ปี58แล้วนะคะแต่ด้วยความเป็นพี่น้องกันเรายังไม่ได้โอนใครส่วนราคารถอะไรเงี้ยครับก็เขาก็มีการขายมีการขายที่กลุ่มแล้วก็เต็มแล้วก็ผู้ต้องหาที่เซ็ตไปก็มีแล้วส่วนราคาที่เรามีคิดว่าน้องแม่วันมาตรงกันเดือนตรงกันแต่ที่จังหวัดไม่มันใกล้กันเลยไม่สามารถที่แค่ไปวันเดียวที่คุณจะไปสองจังหวัดในเวลาที่เวลานอกประเทศได้เพราะว่ามีหมายจับค่ะหมายจับอยู่ซึ่งเขาก็โทรหาภรรยานะคะว่าไม่รู้ว่าโดนหมายอะไรจนกระทั่งเอาโทรศัพท์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตม.นะคะให้คุยกับน้องออยเรื่องนี้ต้องให้น้องออยเล่าให้ฟังค่ะก็บอกว่า